5 m i n u t e podcast สวัสดีครับ5 minutes นะครับคุณอยู่กับประวินธ,ธนุสาหะครับวันนี้เนีเอาเรื่องอาจจะเป็นเรื่องเดิมๆมาแหละนะครับแต่ว่าก็ผมคิดว่าพูดหลายครั้งยิ่งพูดเยอะก็เป็นการเตือนใจเพราะว่าแม้ว่าเป็นของที่เราเคยรู้อยู่แล้วเนี่ยบางทีมันก็ลืมเลือนหรือว่าบางทีลืมความสําคัญของมันไปบ้างนะครับนก็คือการตื่นเช้านั่นเอง บทความวันนี้ชื่อ do uh, on the do it now mentality getting up early and protecting mornings นะฮะโอเค okay. เขาบอกว่าอะไรนะครับเขาบอกว่าการที่เรามีสติรู้ตัวว่าเราอยากจะเป็นเวอร์ชันที่ดีที่ดีกว่าของเราเนี่ยนะฮะพาร์ทสำคัญมากในนั้นเนี่ยคือการตื่นเช้าแต่ต้องรู้ด้วยนะว่าตื่นมาทำอะไรนะครับต้องรู้ด้วยนะว่าตื่นมาทำอะไรนะครับผู้เขียนเนี่ยเขาบอกว่านิสัย อย่างเดียวเลยที่เปลี่ยนชีวิตเขาไปเยอะมากเลยเนี่ยนะฮะมีแค่เป็นแบบนิสัยอย่างเดียวจริงๆคือการตื่นเช้าเขาบอกว่ามันฟังดูคลีเช่ไหมนั่นคือมันฟังดูแบบโอ้พูดเรื่องนี้อีกแล้วเหรออะไรอย่างเงี้ยแต่มันเป็นแบบนั้นจริงๆนะครับเขาบอกว่าหลายคนอาจจะคิดว่าเออตอนกลางคืนก็ทํางานได้เหมือนกันนี่แต่จริงๆอ่ะเขาบอกว่ายอมรับเผอะว่าคนส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่นี่หมายถึงว่ามีบางคนไม่ได้เป็นแบบนี้นะแต่คนส่วนใหญ่อยู่กลางคืนดูคลิป YouTube ดู Netflix อะไรแบบนี้ นะฮะแล้วก็นอนดึกเกินกว่าที่ตัวบางทีง่วงก็ไม่ยอมนอนนะฮะวันรุ่งขึ้นก็ไม่สดชื่นสิ่งที่ดีที่สุดที่ทําให้ตัวคุณได้เลยก็คือปิดโทรศัพท์ปิดทีวีรีบนอนนะครับเราตื่นเช้าแล้วเชื่อเชื่อว่าถ้าคุณตื่นเช้าเนี่ยนะฮะคุณจะสามารถที่จะควบคุมเวลาของคุณได้ดีกว่าเยอะมากเลยเอ่ะผมยกตัวอย่างเนี่ยนะฮะณขณะนี้เนี่ยวันนี้นะฮะผมเนี่ยตอนนี้คือเจ็ดโมงสาสิบสองนาที นะครับเจ็ดมงสาสิบสองนาทีเมื่อเช้าเนี่ยผมตื่นมาประมาณสักตื่นเร็วกว่าปกตินิดหนึง่งตื่นตีสี่นิดๆนะครับแล้วก็อัดพอดแคสต์ไปหนึ่งตอนนะฮะออกไปวิ่งมาชั่วโมงหนึ่งกลับมาอัดพอดแคสต์อีกสองตอนเขียนหนังสือไปได้ประมาณสักครึ่งบทออกไปส่งลูกสาวคนโตไปโรงเรียนนะฮะแล้วเนี่ยกลับมาละมาอัดพอดแคสต์อีกตอนหนึ่งนะี่รนี่คือแค่ตอนเช้านะเพิ่งเจ็ดโมงครึ่งเองนะฮะเหมือนได้แอคคอมพลิชทั้งเรื่องส่วนตัวเรื่องงานอะไรไปหลายเรื่องแล้วเพราะฉะนั้น ตื่นเช้าเป็นเป็นอะไรที่ท,ที่ที่มหาสารจริงๆนะครับแล้วก็เราก,ราก็คือผมก็ไม่ได้ทำทุกวันนะคือบาวันผมอยากนอนบางวันผมอยากนอนผมก็นอนนะครับคือบางบาง,บาง,บาง,บางคือมันนอนไม่ดีก็จะอยากนอนตอนเช้าแต่ผมก็พยายามจะตื่นอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจในมุมนี้คือเขาบอกว่าอะไรก็ตามที่คุณสามารถทําได้ภายในเวลาต่ํากว่า2อสนาทีเนี่ยนะฮะให้ทําเลย เออเช่นสมมติคุณต้องการที่จะส่งข้อความอะไรบางอย่างถึงใครบางคนนะฮะนึกออกได้ปุ๊บแล้วมันใช้แล้วมันทําได้ตอนนี้เลยเนี่ยให้ทําเลยนะครับพอคุณทําแบบนี้ปุ๊บเนี่ยไปเรื่อยๆเ,เนี่ยคุณจะพบว่าไม่คือคุณไม่เลื่อนไอ้กอิจกรรมที่มันใช้เวลาต่าๆพวกนี้เนี่ยออกไปเนี่ยไม่เลื่อนนะฮะเพราะว่าเพราะว่ามันเหมือนกับมันไม่ได้ใช้พลังงานเยอะอยู่แล้วเนี่ยคุณจะพบว่างานที่คุณต้องทำเนี่ยมันจะเหลือน้อยลงคุณจะได้มีเวลาไปโฟกัสกับางานที่สําคัญมากขึ้นแล้วข้อที่สามอย่างที่บอกตื่นเช้ามาต้องรู้ด้วย่่าาาตืนนมทํอะะไระครคับ เขายกโค้ดมาอันหนึ่งผมชอบเขาบอกว่า the biggest task in the morning is to try to keep your headspace from being invaded by the outside world ตอนเช้าเนี่ยสิ่งที่สำคัญมากคือตอนเช้ามันเป็นเวลาที่มีค่ามากก็เพราะว่าเรายังสมองมันยังสดใหม่อยู่มันยังไม่ยังถูกบอมบาดเพราะฉะนั้นสิ่งที่ไม่ควรทำในตอนเช้านะฮะคือการเล่นโซเชียลมีเดียอ,อะไรพวกนี้ไม่ควรทำเพราะว่ามันจะไม่คุณกระโดดเข้าไปใน ในในที่ท,ที่ที่มันยุ่งเหยิงวุ่นวายอะ่ะสิ่งที่ควรทําก็คืออ่านหนังสือนะครับทํางานที่ใช้ความคิดอะไรแบบนี้หรือคุณจะไปเล่นโยคะออกกาลังกายพวกนี้ควรทำซึ่งสามารถคือเราผมเชื่อว่าผมเชื่อว่าถ้าเกิดคุณทาแล้วคุณก็จะเห็นจริงว่าเออชีวิตมันเปลี่ยนไปเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นตื่นเช้าดีแน่นะฮะแต่ก็ต้องรู้ด้วยว่าตื่นมาเพื่ออะไรตื่นไปทําอะไรนะครับขอบคุณที่ติดตาม Five Minutes นะครับสวัสดีครับ Five Minute Podcast